สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะความคืบหน้ามาตรการเยียวยาโควิดเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ของสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานมาถึงรอบการจ่ายเงินเยียวยามอ40รอบทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่อยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มยื่นทบทวนสิทธิ์เยียวยาไปแล้วและทางสำนักงานประกันสังคม ประกาศผลทบทวนสิทธิเยียวยาแล้วผู้ประกันตนมาตรา40สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้ที่ www.wso.go.th นะคะและทางสำนักงานประกันสังคมแจ้งกำหนดการโอนเงินเยียวยารอบทบทวนสิทธิให้ผู้ประกันตนมาตรา40ในวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายนนี้ค่ะและผู้ประกันตนมาตรา40จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5000- ถึง10,000บาทนะคะ ผู้ประกันตนมาตรา40ประกอบอาชีพอิสระที่จะได้รับสิทธิ์ต้องอยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มด้วยนะคะอยู่ใน13จังหวัดที่ล็อกดาวน์2เดือนคือกรุงเทพมหาคนนะคนรนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาฉะเชิงเทราชนบุรี พระนครเสียอยุธยาจะได้รับเงินเยียวยามาตรา40คนละ1,000 0บาทนะคะและผู้ประกันตนมาตรา40ที่อาศัยอยู่พื้นที่16จังหวัดล็อกดาวน์1เดือนคือนครราชสีมาละยองราชบุรีสระบุรีสุพรรณบุร,บรีการจนะบุรีลบบุรีเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันปราจีนบุรีเพชรบุรีตากอ่างทองนครนายก สมุทรสงครามและสิงบุรีจะได้รับเงินเยียวยามาตรา40คนละ5,000บาทนะคะผู้ประกันตนมาตรา40ที่อาศัยอยู่ใน29จังหวัดสีแดงแข้มก็อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยากันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ